ฉันไม่อยากนอนเพราะว่ามันไม่ฝันดีเธอไม่ได้นอนตลอดชีวิตอยู่แล้วหรอวันนี้ค่ะทุกคนเราเห็นแบบภาพโปรโมทแล้วก็การขึ้นเทรนด์ Twitter นั่นคือ MV ใหม่ของพี่โบวรรณชื่อเพลงว่าไม่ฝันดีค่ะภาษาอังกฤษชื่อ Bad Dream ไปเพื่อพัมทำเพลงไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์อ่ะคืออะไรยังไงเพราะว่าวันนี้ฉันจะดูสดๆโอ้อุ๊ยเหมือนเป็นแบบหนังเลย 4K ด้วยนะเขาบอกของพี่โก้ป่ะพี่อะไรพี่โก้เฮาคุณชายเฮ้ยทำไมมันดูแบบเป็นดนตรีไทยๆป่ะเอออยากจะฟื้นที่ฉันนั้นหลับตาและฝันฝันว่าเรายังคงได้พบฝันว่าเรายังได้รักกันแล้วพอตื่นขึ้นมาต้องมาเจอกับชีวิตจริงต้องมานั่งทำใจยอมรับว่าเป็นแค่ฝันไปฉันมันถูกทิ้งมีแล้วไม่เจอเธอแปลกมากสุขทุกคืนตอนที่ฝันถึงเธอแต่ยิ่งช้ำเมื่อลืมตาไม่เจอหยุดแต่ฝันที่มันวนเวียนแต่ภาพเธอยิ่งจำยิ่งเจอยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจโอ้โหโอ้โหทิ้งทุกสิ่งที่มองแล้วคิดถึงเธอแต่ก็ยังเพลินให้เธอมารบกวนหัวใจขนไปหลายอย่างเหมือนกันนะอาร์ตมากฝันว่าเรายังได้รักกันแล้วพอตื่นขึ้นมาต้องมาเจอกับชีวิตจริงต้องมานั่งทำใจยอมรับว่าเป็นทำอะไรอ่ะสวยมากMm-hmm.
The visual The visual inspired for this music come from the work of several artists such as inspiration ของงานภาพอันนี้มาจากศิลปินต่างๆที่มีชื่อดังต่อไปนี้นะครับอันชื่อกลัวอันชื่อไม่ถูกก็ได้เลยครับเยี่ยมมากดีสวยมากสวยมากโอ้ยยังดีเลยอ่ะใช่ไหมใช่พี่โก้ไหมใช่ฟาชิโก้ไดเรกเป็นพุ่มกับว้าวโอ้ยเป็นมูดที่แบบไม่ได้คิดว่ามาเวนี้อ่ะมันเย้ายวนมันแต่มันก็เศร้าอ่ะมันแต่มันก็ดีใจมันก็หลายๆอย่างมันงงอยู่ตอนนี้มันดูครั้งแรกรู้สึกแบบมันคือเหมือนกับการที่แบบในคืนนึงเราแบบจะมีสักคืนไหมที่ฉันจะไม่ฝันดีปะจะมีสักคืนไหมอะไรเงี้ยที่มันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆซ้ำๆย้ำๆแล้วมันเอางานศิลปะอะไรต่างๆที่มันมีความแบบเหมือนความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในงานนี้อะไรเงี้ยพอดูแล้วเราก็รู้สึกแบบรู้สึกเศร้าๆนิดนึงอ่ะนี่รู้สึกแบบหงอยๆนิดนึงหลังจากที่ดูเอลวีเพลงนี้มันแบบมันรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเพราะที่รู้สึกประมาณนั้นแหละทุกคนถือว่าส่งผ่านมาถึงเสียงแบบเสียงร้องหลังท่อนหนึ่งท่อนสองนี่ไม่เหมือนกันเลยท่อนสองดูเหมือนแบบมีอารมณ์ร่วมที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันดีมากเลยแบบแต่ละซีนที่เราเห็นใน MV นะแต่นี่ก็ยังคิดนะว่าถ้าเราไม่ได้ดู MV แล้วเราฟังแต่เพลงมันอาจจะน่าจะอินได้ง่ายกว่านี้แค่เนื้อเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมาดูในเนี่ยจะค่อนข้างเป็นงานศิลปะอย่างที่เขาตั้งใจใส่ไว้นี่ชอบตอนที่นี่มากเลยนะตอนที่ถือดาบความเป็นบอดีอ่ะพี่วอเขาดูเป็นคนเตสแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่บอกกับสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อออกมาอะไรอย่างไอเป็นโนไอที่ดึงเป็นโนนั้นคือแบบมันเหมือนการที่แบบเราต้องการจะนำพาสิ่งที่เรารักไปด้วยหรือเปล่าก็คือเป็นโนเพราะว่าเราต้องรู้อยู่แล้วว่าพี่วอรักเป็นโนมากและชอบเล่นเป็นโนมากดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ไปมันเหมือนจมลงไปในทะเลทรายอะไรอย่างแบบเราไม่สามารถนำพาสิ่งที่เรารักกลับไปอยู่กับตัวเราได้อยู่สิ่งกับตัวเราได้อะไรประมาณนี้ไหมอันนี้คือแบบโง่เลยเพราะไม่รู้จริงๆคือแต่แบบลองแบบดูประมาณนี้อะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้ละมั้งอ่ะดีครับดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวในการเติบโตของพี่วอในการเป็นศิลปินก็ฝากซัพพอร์ตพี่วอไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตหลายๆคนที่ซัพพอร์ตพี่วอด้วยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันในการพัฒนาผลงานต่อๆไปในอนาคตนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดการที่กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ